อีกประเด็นนะครับคุณกันตพัฒน์32แล้วเป็นพี่ใหญ่แล้วนะขอมีความสุขมากครับมีความสุขในทุกๆด้านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในเรื่องการงานและมีความสุขในความรักนะครับสุขภาพดีๆด้วยประเด็นครับก็ขอตอบมันเกิดกันนะครับก็ขอให้ความแรงนะแล้วก็มีความสุขมากๆความรักแล้วก็ครอบครัวแบบนี้เป็นยาวๆมาขึ้นทันมาเตะบอลแบบนี้บ้างขอให้มันเกิดกันค่ะแม่นกน้อยอุไรพรค่ะมื้อนี้เป็นวันมงคลแม่ขอเบาจากใจขอนำพรปรารถนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในสากลโลกให้มาปกปักรักษาน้องกันลูกชายของแม่ค่ะให้หนูมีชัยทุกๆเส้นทางเดินของลูกค่ะจากใจของแม่ไม่ละหนูนะสุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนเฮ้ยลูกสิขอให้มีความสุขมากๆลูกขอให้คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดผสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการและที่สำคัญก็ขอให้มีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิงแบบนี้ไปยาวนานนะครับคงคุณงามความดีที่ลูกมีสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปส่วนตัวพ่อก็ยืนยันว่าก็จะเป็นพ่อที่ดีที่คอยดูแลพี่กันตลอดไปนะลูกสุขสันต์วันเกิดครับถ้าพี่เบิร์ดเดย์จะลูกชายมีความสุขมากๆนะคะวันก่อนครูเจี๊ยบไปเปิดแฟ้มประวัตินักเรียนแล้วก็เจอของลูกเข้าก็เลยความสุขตั้งแต่อายุ16ปีจนแบบนี้การเติบโตมาขนาดนี้เนี่ยคือภูมิใจมากแล้ววันนี้เนี่ยมาเชียร์ลูกในละครเนาะแล้วก็เอาชอบแบบนั้นสุดๆมาให้ลูกยินดีในความสำเร็จทุกๆอย่างของลูกแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เนี่ยมีสิ่งดีๆเข้ามาจากนี้ตลอดไปเป็นเด็กดีที่แฟนคลับรักมากมายนะลูกนะคือวันเด็กค่ะHappy birthday to you. Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะน้องชายสุดที่รักของพี่นะคะก็ขอให้กันมีความสุขมากๆนะคะเป็นน้องชายที่น่ารักแบบนี้ของพี่แล้วก็ของทุกๆคนของแฟนคลับนะคะแล้วก็ของพี่ๆทีมงานของทุกคนที่ฟังเพลงดูละครเวทีดูละครของกันก็ขอให้มีผลงานดีๆเนาะให้ทุกคนได้ดูแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆน้องเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะคะสำหรับตรงหน้าจออะไรแบบนี้ทุกคนดูแล้วก็รักน้องนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคิดอะไรก็ขอให้สมดังปรารถนาจริงๆมีความรักที่ดีสักทีนะจ๊ะ พี่รอทำข่าวอยู่นะ ดีใจมากที่ครั้งนึงเคยได้ทำงานด้วยกันกับสปอตปังๆหวังว่ามีโอกาสเราคงได้ทำงานร่วมกันอีกคิดถึงนะคะอันยองชายสี่น้องรักของพี่คิดถึงนะครับน้องกันก็สุขสันต์วันเกิดนะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับงานเยอะแบบนี้ดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยคิดถึงมากๆครับโบร Happy birthday นะจ๊ะกันนภัทรตามติดเป็นลูกแม่มา2เรื่องแล้วนะยังไงแม่ก็ขอให้วันเกิดปีนี้นะครับลูกกันของแม่มีแต่ความสุขสมหวังทุกอย่างอยากได้สิ่งใดคิดปุ๊บได้ปั๊บคิดปั๊บได้ปุ๊บแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะดังนั้นจุ๊บสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้พี่มีความสุขมากๆปีนี้ขอให้พี่มีพลังในการทำงานเยอะๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขอแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆไปเลยไอซ่าทีHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Day. ลองผิด Happy birthday to ไอซ่าทีของคุณพินขอให้มีความสุขมากๆนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะขอให้เป็นปีที่ดีของพี่ทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตทุกอย่างเลยนะคะมีความสุขมากๆนะคะดีใจที่ได้ร่วมงานกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่กันนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่กันก็
ดีใจครับดีใจที่ได้เห็นพี่กันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานเองหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวพี่มากๆนะครับแล้วก็อวยพรแล้วกันนะครับขอให้พี่มีความสุขมากๆขอให้พี่ชวนใครไปไหนแล้วก็มีทุกคนตอบรับไปด้วยทุกครั้งนะครับไม่มีใครเทไม่มีใครแบบอิดออดนะครับถ้าโทรมาหาผมก็อาจจะขอดูนิดนึงว่าติดงานหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่ติดอะไรก็จะไปหาพี่แน่นอนนะจ๊ะคิดถึงมากๆนะครับขอให้มีความสุขมากๆขอให้ครอบครัวพี่กันน่ะน่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอยู่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้พี่กันได้มีแรงในการทำงานแล้วก็ดูแลที่บ้านดูแลครอบครัวได้อย่างมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วนะ30เท่าไหร่33เหรอ3เท่าไหร่นะ32 3232เลขสวยด้วยนะ2 3พี่กันชอบใช่ไหม2 3 3 2เอองวดนี้โอเคเดี๋ยวผมไปจัดการก่อนนะครับถ้าเกิดถูกเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวนะจ๊ะ Happy Birthday ครับผมคิดถึงนะจ๊ะ Happy Birthday ครับพี่กันครับขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่เจอแต่สิ่งดีๆครับผมจะเป็นกำลังใจให้พี่ในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างนะถ้าเกิดว่าพี่เครียดหรือเหงานะตอนยังไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็โทรหาน้องได้นะครับทุกวันนี้ยังดีใจเหมือนเดิมที่ได้ร่วมงานได้ขึ้นเวทีกับพี่ผมยังพูดอยู่เสมอว่าการที่ได้ร่วมงานกับพี่มันคือความสบายใจที่สุดของผมการที่มีพี่ยืนอยู่ข้างเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปมันคือสิ่งที่สุดยอดมากๆแล้วพี่ก็ทำให้ผมเซอร์ไพรส์ได้ในทุกๆครั้งพี่คือคนที่โคตรเก่งสำหรับผมพี่คือพี่ที่น่ารักมากขึ้นสำหรับผมในทุกๆปีและขอให้ปีนี้พี่นะครับผมน่ารักน่ารักและผมก็จะน่ารักน่ารักกับพี่แบบนี้ตลอดไปนะ forever นะพี่ชายจุ๊บๆสวัสดีน้องชายรักนะแล้วก็พี่ขอให้เป็นปีที่ดีของกันนะครับดีใจที่เห็นกันคอยสร้างผลงานที่ดีๆนะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงพี่ภูมิใจในสิ่งที่เห็นมาตั้งแต่วันแรกนะที่เราเข้ามาสมัครด้วยกันครับพี่ก็ขอให้กันมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังในการที่จะทำเพื่อคนที่กันรักแล้วก็มีคนรักที่ดีมีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับ Happy Birthday ครับฮัลโหลเพื่อน Happy Birthday นะเพื่อนเพื่อนกันนะจ๊ะก็ Happy Birthday ขอให้มึงมีความสุขมากๆขอให้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงนะขอให้แบบโด่งดังไปนานๆขอให้แฟนคลับเยอะๆแบบนี้ไปนานๆนะส่วนเรื่องแบบว่าเขาเรียกอะไรหน้าตาเหรอหน้าตาผิวพรรณผิวเนียนใสอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะเพื่อนนะอันนี้ไม่ต้องเป็นของขวัญนะเพราะว่าดูแลอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะดูแลให้ดีที่สุดจะทำให้ดีที่สุดนะเพื่อนไปแบบว่าไปออกรายการไปร้องเพลงไปเล่นละครเพื่อนแบบเพื่อนมั่นใจได้เลยเพื่อนแบบหันซ้ายหันขวาเพื่อนคือแบบเพื่อนเป๊ะนะฮะเพื่อนเป๊ะนะตอนนี้นะเดี๋ยวทำไม่เต็มที่นะเพื่อนนะเรายังติดค้างกันอยู่หลายหัตถการเลยนะเพื่อนนะมึงก็ขยันทำจริงๆกูก็งงมากมึงเข้าคลินิกบ่อยกว่าผู้หญิงอีกแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความดูดีเดี๋ยวกูจัดให้มึงเองมึงจะต้องหล่อที่สุดตอนเนี้ยมึงหน้าดีกว่ากูแล้วนะวันหลังกูจะสอนมึงยิงเลเซอร์นะแล้วก็ทำหน้าให้กูด้วยนะเพราะหลังๆก็ไม่ค่อยมีหมอคบกูละแล้วก็ไม่ค่อยยิงให้กูละนะมึงจะได้แบบยิงให้กูนิดนึงนะเดี๋ยวกูฝึกให้นะเอาไว้ให้เป็นเบอร์เดย์มีความสุขมากๆนะเพื่อนนะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายสุขสันต์วันเกิดคุณกันดพัฒน์อินจันเอื้อครับเป็นพี่ชายผมมีหนึ่งคนที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ดีใจที่ในวันเกิดปีนี้ของพี่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีเลยตัวนนก็อายุน้อยกว่าก็ไม่กล้าอวยพรอะไรเลยครับก็หลักๆ ก็ได้แต่ภาวนาขอให้มันเป็นปีที่ดีของพี่ตลอดปีตลอดไปในตลอดปีหลังจากนี้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพพี่กันแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอพี่กันเป็นคนที่ร่วมทำงานทุกครั้งก็เกิดความสบายใจอยู่เสมอแบบนี้ตลอดไปนนท์ขอบคุณมากเลยนะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้ทำหูสองด้วยกันด้วยแล้วก็หลายๆอย่างเลยครับก็ขอเป็นปีที่ดีของพี่กันครับสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณพระคุ้มครองครับพี่ครับสวัสดีครับกงยูพี่กัน
แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของพี่น้องแฟนเพลงอย่างนี้ตลอดนะครับขอบคุณที่พี่กันสอนวิชาการแสดงให้ผมนะครับก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่กันแต่ว่าผมก็ติดภารกิจครับตอนนี้ก็ยังนั่งรถอยู่เลยนะครับขอให้พี่กันมีความสุขมากๆนะครับและผมจะทำเพลงที่ดีที่สุดดนตรีที่ดีที่สุดส่งมอบให้พี่กันเพื่อไปส่งต่อให้กับแฟนเพลงที่พี่กันรักนะครับเลิฟๆครับพี่กันครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมสวัสดีครับคุณกันนภัทรแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่ชายสุดที่รักของผมครับขอให้มีความสุขมากๆนะพี่ขอให้พี่เป็นพี่ชายที่แสนดีแบบนี้ของผมตลอดไปนะครับผมดีใจมากๆนะที่ได้มารู้จักกับพี่นะครับเคยเห็นพี่ในจอทีวีมั้งแต่เด็กแต่พอมาได้รู้จักแล้วรู้สึกรักพี่ยิ่งไปกว่าเดิมนะครับผมยังไงก็ทุกๆอย่างที่พี่คาดหวังไว้ขอให้สำเร็จแล้วก็ขอให้ความรักแฮปปี้ในอนาคตข้างหน้าแล้วกันนะครับรักโบนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ